โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft ซีรีส์ Lucky Block อีกแล้ว นะครับก็บรรยากาศในคลิปนี้ก็จะออกแนวหลอนๆ นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านผีสิงนั่นเองนะฮะโอ้โหมันหลอนมากเลยฮะคุณผู้ชมครับโอเคก็วันนี้มันจะออกแนวยากนิดนึงนะครับมันยากตรงไหนเหรอมันยากตรงที่ว่าเราไม่มีดาบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องฆ่าเจ้ากล่องปีศาจนั่นนะฮะเนี่ยกล่องปีศาจเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นเราก็ต้องฆ่าเจ้ากล่องปีศาจตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่ในนั้นนะครับผมนี่ฮะหน้าตาของมันน่ากลัวเอามากๆเลยฮะมันมีตาสีแดงกล่ำมีฟันนะครับผมที่แหลมคมนะมันเป็นกล่องปีศาจนะครับมันมีลัคกี้บ็อกซ์อยู่ในนั้นนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องฆ่ามันให้ได้ครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องทำดาบก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะโอเคก็ลัคกี้บ็อกซ์ที่เราจะเปิดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลัคกี้บ็อกซ์อะไรวะลัคกี้บ็อกซ์แอสเซอร์ติคอลนะครับผมหรือว่าลัคกี้บ็อกซ์กาแล็กซี่นั่นเองนะครับโอ้โหลัคกี้บ็อกซ์แอสเซอร์ติคอลกาแล็กซี่นี่ไม่ได้เปิดกันนานมากเลยนะฮะมันมีเปิดล่าสุดก็น่าจะปีที่แล้วนะครับลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหผมนี่โคตรคิดถึงเลยนะครับผมลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยโอเคเราได้ดาบมาแล้วนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาเรามาหาวิธีการฆ่าไอ้เจ้ากล่องบ้านนี่ดีกว่าฮะโอ้โหดูครับมันดุมากเลยฮะโอ้โหไปตายไส้เวนโอเคฮะเรียบร้อยฮะนี่ครับลัคกี้บ็อกซ์มันกระเด็นออกมาแล้วนะครับผมนี่ฮะลัคกี้บ็อกซ์แอสเซอร์ติคอลกาแล็กซี่นั่นเองนะครับผมจะเรียกว่าลัคกี้บ็อกซ์กาแล็กซี่ก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเรียกแอสเซอร์ติคอลแล้วกันครับเพราะตามชื่อมันเขียนว่าแอสเซอร์ติคอลใช่ไหมโอเคนะครับก็แน่นอนครับว่าบรรยากาศบ้านผีสิงแบบนี้นั่นเองหาเลยล่ะนะครับแน่นอนครับว่าบรรยากาศบ้านผีสิงแบบนี้ต้องเป็นศัตรูที่เป็นพูดผีปีศาจแน่นอนนะฮะโอเคก็ศัตรูหลักของเราในคลิปนี้นั่นก็คือผีกระสือนั่นเองนะครับกระสือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดานะครับผมโอเคเรามารีบเปิดดีกว่าฮะโอ้โหนี่เรามาสู้กับผีกระสือมันน่ากลัวมากเลยนะโอ้โหแต่สิ่งที่น่ากลัวกับผีกระสือก็คือเจ้าช็อกโกแลตแท่งอันนี้แน่นอนนะครับผมบอกเลยแน่นอนครับผมจำได้เลยว่าผมปาใส่คู่ต่อสู้ทีเดียวแม่งหลับหมดเลยฮะคือปลาทีเดียวตายเลยฮะไอช็อกโกแลตแท่งแบบนี้ผมจำได้เลยฮะมันเป็นอะไรที่ OP มากๆอู้ใจเย็นนะมัน OP จริงครับคุณผู้ชมอะก็คิดดูปลาใส่ตัวอะไรนี่แหละทีเดียวตายเลยเลือดได้เยอะนะครับมันเป็นไอเทมที่โกงมากนะหาไม่ยากแล้วแม่งโกงด้วยครับผมพูดเลยฮะโอเคเราเปิดดีกว่าเมจิกซอสอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแอมเบลอนบ็อกซ์เอามาบวกมาบวก80โอเคเหมือนได้อีกแล้วแม่งจะได้ตลอดเลยไหมเวลาเราบวกลิกกี้บ็อกซ์หรือว่าอะไรก็ตามมันจะได้ตลอดเลยฮะเฮ้ยหัวตัวอะไรวะนะเฮ้ยตกใจอยู่คือไอ้ฟอนต์น่ะไอ้มันคือมันเป็นสีแดงไงไอเราก็นึกว่าได้นี่เว้ยผมก็นึกว่าแม่งจะได้ไออะไรวะ
ได้เนี่ยได้ระเบิดมาฮะผมตกใจเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเฮ้ยอ่ะเห็นไหมตกใจจริงนะฮะคือถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดงนี่แสดงว่าต้องได้ระเบิดแน่นอนนะครับโอ้โหข้างบนบึ้มเลยเว้ยมันจะได้แร่ด้วยนะรู้สึกเป็นแร่อะไรเนี่ยไฟบอลนี้ปาได้ไหมอ๋อปลาโอ้โหปลาแล้วแม่งระเบิดโอ้โหปลาใส่บ้านนี่ไฟไหม้เลยนะพูดเลยรองเท้าไทวิโก้เล็กจิ้งลาวาแวนอันนี้อันตรายครับเดี๋ยวเพิ่งใช้หมวกแอสเซอร์ติคอลเราจะทดสอบครับว่าแม่งแรงไม่แรงไอช็อกโกแลตไอแท่งอันเนี้ยเอาแล้วไอนี่มันเป็นไหนวะไอนั่นน่ะไอ้ที่เป็นซอมบี้เมื่อกี้มันหายไปไหนวะโอ้โหหายไปเฉยฮะเสียดายนี่ลองกับแม่มดคนนี้มาดูนะทีเดียวตายเห็นไหมแม่งโคตรโกงฮะเดี๋ยวลองกับกระสือก็ได้เดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงรอเปิดให้หมดก่อนแล้วกันแล้วลองกับกระสือครับโอ้โหไม่อยู่บนยอดเลยไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้วอุ้ยโอ้โหแบนเนอร์เต็มเลยฮะคุณผู้ชมเอ้ยแต่มันเข้ากับบรรยากาศดีมีข้างข่าวแบบนี้บรรยากาศบ้านผีสิงครับที่แท้จริงโอเคได้เสื้อไทวิโก้มาแล้วยิ่งไปเลยแอปเปิลทองเอามากินเอามาเก็บไว้ก่อนก็แล้วได้หมวกว่ะเอาไหนดีวันวันเนี่ยไม่รู้เอ้ยใส่นี้ไปก่อนก็ได้อันนี้มันมีรีสิสแตนครับมันมีป้องกันอะอันนี้แหละของจริงอันนี้โอ้โหระเบิดโอ้โหบ้านผีสิงพังฮะพูดเลยเฮ้ยนี่อะห้าวนี่ครับแม่งแรงไม่แรงอะปลาทีเดียวดับอะฮะคุณผู้ชมครับโอเคอยู่ที่แสงสว่างดีกว่าหนังสือเอ็นชานเอ้ยแอปเปิลแอปเปิลกินแล้วไอ้นี่ปะวะเอ็นชานเนี่ยกินแล้วชุมหลังอ๋อโอเคใช้ได้ครับลูกนี้นาฬิกาอันนี้ดาบโอนเอสเตติคอลซอสโอเคไปอ๋อได้แล้วเว้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่ต้องการแล้วครับต้องการอย่างอื่นแล้วโอ้โหแก่บึ้มเลยเว้ยโอเคเหลือกองเดียวแล้วมารีบๆเปิดนะครับโอ้แล้วของก็ล้นด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ครับดูอนุภาพของมันโอ้โหปลาทีเดียวดับหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับลองหายกองเอ้ยไม่เอาดีกว่าแค่ดาบแม่งก็แรงนั่นแหละโอ้โหมันไม่ได้แรงเพราะดาบหรอกมันแรงเพราะว่ามีบัฟนั่นเองมันมีบัฟเว้ยบัฟสเตนอ่ะสเตนทั้ง3อ่ะโอ้โหไม่แรงก็บ้าแล้วคุณผู้ชมก็มาดิครับนี่ตายหมดเลยตายยกกลมเนี่ยลาวาแวนมีแล้วไอแอสเซอร์ติคอลบล็อกนี่ว่ะอันนี้มันเอามาทำเป็นแร่แม่ก็ชุดได้ถ้าจำไม่ผิดนะอันเนี้ยมันสูงโอ้โหแม่งสูงขนาดนั้นไม่เอาแล้วโอเคนี้พอแล้วโอเคโอเคนี้พอนี่มันจะทำเป็นไอ้นี่ได้เว้ยน่าจะทำเป็นไอ้นี่ได้นะทำเป็นชุดได้นะรู้สึกฮิลเลอร์บันนี่เอ้ยอะไรวะน่ะลัคกี้โบชั่นบวก100อันเนี้ยเอสเตอร์ดิคอลลัคกี้โบชั่นโอ้โหอย่างนี้เหรอเนี่ยทิ้งไปแล้วกันเดี๋ยวมันจะลกช่องของเอาเปล่าๆฮะโอ้โหกระโดดสูงด้วยลองเข้ามาในตัวบ้านไปสิงก่อนนี้มันมีกล่องคาร์ฟไหมน่าจะมีแหละนี่ไงมันทำเป็นชุดได้วะมันทำเป็นบล็อกได้อ่ะรู้แต่ว่ามันทำเป็นชุดได้ปะวะผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เปิดนานแล้วอ่ะทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้จริงเหรอวะเฮ้ยหรือมันเอาไปแลกเป็นแร่วะถ้าจำเอ้ยมันเอาไปแลกเป็นแร่หรืออะไรสักอย่างแหละมันจะมี NPC เว้ยผมจำได้ไม่รู้อ่ะ
น่ารู้สึกว่าจะต้องเอาไปแลกบางอย่างนะไม่น่าจะเอาไว้ทำชุดแล้วผมว่านะเราก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเนาะไม่ได้เปิดเป็นปีเลยอันนี้มันปี2019แล้วโอ้โหระเบิดมาอีกแล้วโอ้บ้านบ้านจะบทความน่ากลัวเพราะระเบิดแหละแม่งตูมตูมตูมเมาตูมเมาฮะคุณผู้ชมครับอ้าวเฟี้ยวดิโยนโอเคสุดยอดแต่ของก็จะเฟิร์นนิดนึงเพราะว่าแม่งได้แต่โอ้โหบึ้มบึ้มเลยโอ้โหหมู3ชั้นหมู3ชั้นก็มาวะเนี่ยไอ้บล็อกแบบเนี้ยมันทำได้ผมก็จำไม่ผิดนะมันต้องเอาไปแลกอะไรสักอย่างอะแต่มันไม่มี NPC ไงหรือว่า NPC ข้างบนวะไม่รู้อะเนี่ยทิ้งแม่งไว้หมดเลยเนี่ยของไม่จำเป็นเนี่ยเนี่ยมันเอามาไอ้นี่ได้เห็นไหมแป๊บนึงนะ NPC อ้าว NPC ธรรมดาวะไป NPC ธรรมดาเหรอ XP นี่ไงร้อนก๊าซใส่เดียวก็บินแล้วฮะแม่งแรงโกงด้วยฮะพูดเลยแล้วแม่งเป็นของที่แม่งหาง่ายได้แหละ มันไม่ได้หายากเลยนะหาโคตรง่ายเลยครับโอ้ลบ100ปลาไปนู่นนะฮะเอ้ยอะไรวะน่ะดาบแล้ววะอ๋อไอ้ดาบนี้เนี่ยว่ะโอ้ Aesthetical Sword เฮ้ยต้องรีบฆ่าเนี่ยปล่อยไปได้ผมโคตรเกลียดเลยตัวเนี้ยไฟเมดเซอร์ติเคิลโลบเอ้ยอันนี้น่าจะดีกว่าปะเออเลือดมันเยอะกว่าดีโอ้โอเคดีไนวิชั่นเยี่ยมจะได้ไม่มืดอีกต่อไป OP Villager ของโอ้โหอะไรเนี่ยว่างเปล่าใช่ไหมว่างเปล่าหุ้ยแม่งโอเคครับมาแล้วฮะเกมแม่งหลุดนะครับผมมารีบเปิดให้หมดให้เสร็จดีกว่าเมจิกซอสเมื่อกี้เราทะลึ่งไปเล่นเยอะไงแม่งเลยหลุดครับขี้เกียจหย่อนเหรียญแล้วเนี่ยขี้เกียจหย่อนเหรียญแล้วอ่ะขี้เกียจมาเก็บของแล้วไปโอ้ได้แร่เออไอ้แร่พวกนี้แหละที่มันเอาไปแร่ผมจำได้เลยใครห้าววะห้าวต้องสั่งสอนพวกเองอ่ะห้าใช่ไหมอืมโอ้โหผมเลยไอพวกของนี้เต็มเลยเนี่ยมันเอาไปแลกได้นะแต่มันไม่มี NPC แค่นั้นแหละมันเอาไปแลกได้อะไรวะผมจำไม่ได้แล้วได้เพชรปะวะไม่รู้อ่ะมันไม่มี NPC เนาะโอ้โหมีแถมด้วยนี่อ่ะว้าวโอ้โหระเบิดบึ้มเอ้ยอันนี้มันถึกจังวะโอ้ถึกจัดประหลัดบอกปลาแล้วไม่เป็นไรด้วยเออช่างแม่งช่างมันครับมันไม่ใช่ศัตรูหลักของคลิปนี้นะศัตรูหลักคลิปนี้ก็คือผีกระสือนั่นเองนี่ใส่ละดีปะวะอะไรของมึงวะเนี่ยฮะโอ้โหอย่าปลามากเปลืองทำไมต่างกันนี่วะอะไรของเองวะปลาใส่แม่งเลยอีกแล้ววะให้โยนเหรียญแล้วใช่ไหมเกียดโยนเนี่ยโอ้ได้แร่ธรรมดาด้วยวะโอเคนี่เปิดได้วะ
บล็อกเพจไม่บวกอ่ะนะขี้เกียจบวกมีพอลล์และกิฟต์บ็อกซ์ได้แต่ไม่เอาอะพอแล้วพอแล้วไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกไม่เลิกวายตายให้หมดพวกเองอ่ะอุ้ยจบกินน้ำยาวิกเน็ตไปแล้วเมื่อกี้โอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดและกิ๊บบ็อกซ์ทั้งหมดแล้วครับก็จะได้ของประมาณนี้แหละนะโอเคของก็ค่อนข้างจะเฟิร์สเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเราไปรีบไปฆ่าพี่ก็ซื้อกันเลยดีกว่านะไอเนี้ยปล่อยไว้ดีกว่ามันไม่ใช่ศัตรูหลักของเรานะไม่ใช่เป้าหมายของเราอ่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปฆ่าเราขอสกิดนิดนึงโอเคเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคปีกระสืออยู่ไหนวะกระสือกลางวันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเอ้ยมันไหนวะโอ้โหอ๋ออยู่นี่โอเคอ๋อไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้นี่มันอยู่บนนี้แน่นอนเลยอยู่บนดาดฟ้าของบ้านหลังนี้ขึ้นมาละเฮ้ยปีกระสือนี่ฮะผีกระสือกระสือกลางวันเป็นหญิงโอ้โหน่ากลัวมากฮะเดี๋ยวดูไพ่ฮะผมจะล่อนไพ่ดูปิ้วเรียบร้อยฮะนี่ฮะอนุภาพของไพ่ใบนี้ฮะไม่ใช่ไพ่มันเป็นช็อกโกแลตจะเรียกว่าไพ่อะไรครับคือล่อนทีเดียวตายครับไม่ว่าศัตรูคุณจะแข็งเก่งแค่ไหนคุณล่อนทีเดียวเนี่ยคุณตายแม่งตายแน่นอนฮะ 100% นะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับผมโอเคก็ใครอยากให้ผมเปิดลักกี้บ็อกซ์ทำอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ